เรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่านะครับวันนี้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่นได้ส่วนที่กำลังกันครับเข้าไปรื้อรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์หลังจากยืดเยื้อมานานกว่า10ปีแล้วนะครับติดตามปฏิบัติการในวันนี้พร้อมกับเส้นทางการยึดคืนพื้นที่ของรัฐซึ่งถึงขั้นที่เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นเองเอาตำแหน่งเป็นเดิมพันติดตามจากรายงานของคุณธินกรวีระพลศิษย์ครับกรีนเล็กวิวและทับเทวันคือ2รีสอร์ทบนเทือกเขาภูพานคำซึ่งเป็นพื้นที่หัวงานเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นที่อยู่ในข่ายต้องถูกรื้อถอนหลังกว้านซื้อจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ก่อนก่อสร้างเป็นรีสอร์ทตั้งแต่ปี2541และมีการบุกรุกแพ่วถางก่อสร้างอาคารขยายพื้นที่อย่างต่อเนื่องจากเดิมแห่งละ1อาคารปัจจุบันขยายไปกว่า20อาคารพื้นที่รวมเกือบ10ไร่มูลค่าเกือบ50ล้านบาทวันนี้เจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนอาคารทับเทวันรีสอร์ทตั้งเป้ารื้อแล้วเสร็จ4หลังภายใน2วัน7หลังที่เหลือรอคำสั่งชุดที่2ส่วนกรีนเล็กวิวที่อยู่ติดกันต้องถูกรื้อถอนก่อน7หลังโดยเจ้าของรื้อเองแล้ว2หลังมีการร้องเรียนตั้งแต่ปี2549ว่ารีสอร์ท2แห่งนี้บุกรุกพื้นที่รัฐแต่ไม่มีความคืบหน้าปี2558นายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ผ่าข้าราชการบางส่วนเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขอย้ายออกนอกพื้นที่หากแก้ปัญหาไม่สำเร็จจึงเป็นที่มาของคำสั่งทางปกครองผลักดันให้มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังเกิดบูรณาการกำลังจากหลายส่วนทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองกระทั่งเข้ารื้อถอนได้ในวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านผู้ว่ากำธรมากลงมาดูเองแล้วก็สั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปกครองทุกคนที่เกี่ยวข้องมาดูแลช่วยกันไม่ให้มาโดดเดี่ยวผมซึ่งวันนั้นก็3ปีมาแล้วถึงมาจบได้วันนี้ถ้าไม่ได้กองกำลังทหารหรือเจ้าหน้าที่ที่รับคำสั่งของท่านผู้ว่ากำธรผมว่าวันนี้คงไม่จบ10ปีแล้วนะครับอำเภออุบลรัตน์ฟ้องเจ้าของรีสอร์ททั้ง2ฐานประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่รับอนุญาตเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ฟ้องฐานความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเอาผิดฐานบุกรุกที่ดินของรัฐซึ่งคำพิพากษาของศาลทยอยออกมาปีที่แล้วด้วยศาลอุทธรภาค4สั่งจำคุกจำเลยคนละ8เดือนปรับ 2,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้1ปีขณะที่ศาลปกครองขอนแก่นไม่รับไต่สวนฉุกเฉินและคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่จึงเดินหน้าเข้ารื้อถอนอาคารดังกล่าวนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ยืนยันว่าตนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหลายคนถูกข่มขู่และขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่การที่ทายาทเจ้าของรีสอร์ทยอมรับกติกาทางกฎหมายแต่ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติครับแล้วก็ขึ้นมาก็จะมีคนมาขู่บอกว่าจะถูกทำร้ายร่างกายผมก็ให้เจ้าหน้าที่ลงไปนะครับเราก็ดำเนินตามขั้นตอนทุกอย่างตามกฎหมายอ๋อไม่เป็นไรครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายครับว่ากันตามกระบวนการของกฎหมายอันไหนถูกก็ถูกอันไหนผิดก็ต้องผิดเพราะเราทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายแต่ผมแค่อยากจะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเข้ามาดูว่าเราประนีประนอมที่จะทำเป็นโฮมสเตย์ได้ไหมหรือว่าอยู่อย่างชาวบ้านเหมือนเดิมได้ไหมอย่างไรก็ตามเจ้าที่พบว่าผู้ประกอบการพยายามโยกบ้านเล็กที่ชั่วคราวที่มีในสารระบบมาใส่ตามอาคารต่างๆเพื่อเป็นข้อต่อสู้ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากเข้าข่ายความผิดก็จะแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมธนกรวิลาพลศิลป์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน